สวัสดีค่ะพบกับสวยครั้งนะคะก็วันนี้นะคะสวยจะมารีวิวกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะจะเป็นรุ่นอัลมาบีบีนะคะรุ่นนี้ให้ดูนะคะแบบนี้คือสวยมากนะคะคือตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังแก้วนะคะมีความวาวแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยดูหรูหราดูลักชัวรี่น่าใช้มากๆนะคะก็จะให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยเป็นสีคล้ายๆสีเปลือกมังคุดนะคะมันจะออกสีม่วงอมดำประมาณนี้นะคะคือสีของเขาเนี่ยสวยมากๆนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบสีนี้มากๆเลยนะคะนี่ตัวก้นกระเป๋านะคะคือตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะดูเงาดูแบบสวยมากๆนะคะอันนี้มาพร้อมกับสายคอสบอดี้เนาะก็คือทรงอัลมาบีบีนะคะก็เป็นทรงที่สาวๆได้ชอบนะคะแล้วก็ตัวบีบีเนี่ยเป็นรุ่นที่น่ารักมากๆนะคะสามารถที่จะถือแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สะพายเป็นคอสบอดี้ได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ความจุของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นหนังแก้วนะคะนี่เป็นตัวหนังนะคะแล้วก็ปั๊มเป็นลาย LV แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างประมาณนี้อีกด้านนะคะให้ดูชัดๆหนังแก้วเขาจะมีความวาวสวยนะคะแล้วก็หูกระเป๋าก็จะมีความวาวแบบนี้ตัวก้นกระเป๋านะคะเขาจะมีหมุดให้นะคะ4หมุดด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับแม่กุญแจนะคะตรงนี้แล้วก็ลูกกุญแจของเขานะคะจะอยู่ตรงผู้ตรงนี้นะคะเขาจะมีผู้มาให้และลูกกุญแจจะอยู่ด้านในนี่ที่เก็บลูกกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้นี่ที่เก็บลูกกุญแจตรงนี้ก็จะมีตั้มคำว่าหลุยส์วิตตองด้วยนะคะแบบนี้ปกติแล้วเราก็ไม่เคยล็อกนะคะเวลาเราใช้งานเนาะแต่ว่าเขาก็มีคุณแม่กุญแจแล้วก็ลูกกุญแจมาให้ด้วยนะคะประมาณนี้มีแม่กุญแจอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็อะไหล่ของเขาจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะซึ่งตัดกับสีม่วงอมดำนะคะสีเปลือกมังคุดแบบนี้แบบสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับสายคอสบอดี้นะคะนี่ตัวสายของเขานะคะก็จะเป็นสายเส้นเดียวแบบนี้นะคะไม่สามารถปรับสายได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีปั๊มคำว่า LV นะคะเป็นแบบนี้เนาะสายแบบนี้แล้วก็กระเป๋าเป็นแบบนี้น่ารักมากๆนะคะก็ความจุด้านในอันนี้คือโสใส่ของให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าโสใส่อะไรได้บ้างนะคะคือด้านในนะคะก็แรกเลยก็จะเป็นมินิโพเชตแบบนี้นะคะก็ใส่ได้นะคะใส่กุญแจรถยนต์นะคะแบบนี้นะคะใส่ได้มีแว่นกันแดดนะคะแล้วก็มือถือกระเป๋าสตางค์ใบสั้นแบบนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะคะก็คือใส่ของได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าสีม่วงแบบนี้สีม่วงนะคะเขาก็จะมีช่องเล็กตรงนี้1ช่องนะคะให้ตัวนี้ปกติเราก็ไม่เคยใช้งานเลยช่องนี้นะคะด้านในเป็นผ้าแบบลักษณะแบบนี้นี่ประมาณนี้แบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ทำให้อ่างแก้วเนี่ยข้อดีของเขานะก็คือกระเป๋าจะดูสวยดูหราดูเงานะคะน่าใช้นะคะแล้วก็หนังแก้วก็เป็นหนังที่ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีนะคะไม่ค่อยเป็นรอยนะคะใช้งานแบบค่อนข้างจะทนนะคะแต่ว่าข้อเสียของหนังแก้วก็มีนะคะคือถ้าเราเก็บไว้ไม่ดีนะคะก็เกิดการดูดสีได้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวโสจะแนะนำวิธีการเก็บกระเป๋าหนังแก้วให้ด้วยนะคะก็คือถ้าเราใช้กระเป๋าที่เป็นหนังแก้วลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเก็บนะคะก็ให้วางห่างจากกระเป๋าใบอื่นนะคะเว้นช่วงระยะห่างเหมือนใบนี้ก็ได้นะคะคือไม่ให้มันติดกันนะคะไม่ให้มันติดกับใบอื่นๆเว้นช่วงไว้นะคะหรือว่าวางแบบนี้นะคะก็คือโสจะมีช่องบล็อกแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะมีช่องของเขามันก็ไม่สามารถที่จะดูดสีกับกระเป๋าใบอื่นได้นะคะก็ถ้าใครมีชั้นวางกระเป๋านะคะทำแบบชั้นวางกระเป๋าแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็วางแบบนี้จะไม่มีก็จะช่วยป้องกันการดูดสีได้กับใบอื่นได้นะคะแบบนี้จริงๆแล้วบางคนบอกว่าใช้หนังแก้วเนี่ยดูแลรักษายากนะคะ
แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูแลเป็นนะคะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะสำหรับหนังแก้วนะคะเพราะโสก็ใช้สีฟ้ามานานแล้วนะคะก็ถือว่ายังโอเคนะคะก็ใช้งานได้ไม่ได้แบบว่าลำบากอะไรนะคะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะคือเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะเสื้อผ้าที่เราใส่พวกที่เป็นกางเกงยีนสีเข้มๆอะไรพวกนี้นะคะที่แบบว่ามีการตกสีอะไรพวกนี้ก็พยายามเรียงนะคะนี่นะคะถ้าเราจะคล้องแขนนี่ประมาณนี้นี่ได้นะคะถือประมาณนี้ได้นะคะแบบสวยน่ารักมากๆแล้วก็กระเป๋าดูหรูหราดูลักชัวรี่มากๆสำหรับใบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะคอสบอดี้เราก็นำสายเนี่ยมาคอสบอดี้ได้นะคะประมาณนี้โซเนี่ยสูง155นะคะค่อนข้างจะแบบว่าตัวเล็กแล้วก็ตัวไม่สูงนะคะเวลาสะพายสายตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคือสายมันจะดูยาวนิดนึงสำหรับตัวเองนะคะเพราะว่าตัวโซเนี่ยสูงแค่155นะคะสายก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราสะพายคอสบอดี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะคะสวยนะคะชอบนะคะสีนี่ประมาณนี้นะคะหรือว่าเราจะใช้ถือแบบนี้ก็ได้นะคะใครที่อยากได้กระเป๋าที่มีลักษณะแบบดูหรูหราดูลักชัวรี่นะคะก็แนะนำกระเป๋าที่เป็นหนังแก้วแบบนี้นะคะทำให้กระเป๋าจะดูลักชัวรี่ดูสวยมากๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวกระเป๋าที่เป็นหนังแบบนี้นะคะอาจจะเกิดการดูดสีได้ง่ายนะคะถ้าเราดูไม่ดูแลนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลเป็นนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะแล้วก็ทำให้กระเป๋าเนี่ยดูใหม่ลักษณะแบบนี้ได้นะคะก็คือแล้วก็ส่วนเรื่องการทำความสะอาดนะคะของกระเป๋าที่เป็นหนังแก้วนะคะก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำความสะอาดเฉพาะหนังแก้วโดยเฉพาะนะคะไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่ใช้กับหนังทั่วไปมาใช้กับหนังแก้วนะคะเพราะว่าคุณนักสมบัติของเขาเนี่ยแตกต่างกันเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังแก้วโดยตรงนะคะก็เดี๋ยวถ้าโสสั่งน้ำยาทำความสะอาดหนังแก้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวโสจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่าการดูแลรักษากระเป๋าที่เป็นหนังแก้วเนี่ยต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทำความสะอาดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปถัดไปนะคะใบนี้นะคะถ้าราคาในช็อปนะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่าตัวอัลมาบีบีที่เป็นลายโมโนแกรมนะคะหรือว่าที่เป็นแคนวาสนะคะคือตัวนี้มันเป็นหนังแก้วเขาจะราคาสูงกว่านะคะตัวนี้นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะตัวนี้นะคะราคาประมาณ 2,020 ยูเอสดอลลาร์นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็ราคาจะสูงกว่าตัวที่เป็นแคนวาสนะคะแต่ก็แนะนำเพื่อนๆนะคะใครที่อยากประหยัดเงินนะคะก็ลองหาซื้อมือ2นะคะเพราะว่ามือ2เนี่ยราคาดีมากนะคะสำหรับกระเป๋าที่เป็นหนังแก้วนะคะก็ราคาไม่แรงนะคะสำหรับมือ2นะคะแล้วก็ได้สภาพแบบไลท์นิวเลยนะคะถ้าใครชอบหนังแก้วนะคะถ้าในความรู้สึกของโสนะคะโสแนะนำให้ซื้อแบบว่ามือสองนะคะถ้าดูแบบดูกระเป๋าเป็นนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้จากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าได้นะคะเพราะว่ามันเซฟเงินได้ 30% เลยนะคะ 30-50% เลยนะคะในสภาพไร้นิ้วนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะนี่นะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็สุก็มารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะเอามาบีบีเนาะถ้าใครชอบกระเป๋าที่มีความหรูหราดูลักชัวรี่นะคะแล้วก็ดูเงาสวยเงางามแบบนี้นะคะก็ลองหาซื้อหนังแก้วมาใช้ดูก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าต้องดูแลเรื่องการเก็บกระเป๋าให้ดีๆนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ถุงผ้าก็ได้นะคะสำหรับตัวที่เป็นหนังแก้วนะคะก็คือวางบนชั้นนะคะแล้วก็เพื่อให้ระบายอากาศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือมันแล้วก็วางเป็นช่องๆแบบนี้มันจะช่วยป้องกันการดูดสีได้นะคะค่ะก็ลองดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย